มาดูท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆกันบ้างนะคะหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาเราก็ได้เห็นแล้วอย่างก้าวไกลก็มีการลงพื้นที่ขึ้นรถไปแห่ขอบคุณขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้นะคะวันนี้ก็มีอีกหลายๆพรรคที่ออกมาขอบคุณประชาชนรวมไทยสร้างชาติเองนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีคลิปออกมาขอบคุณประชาชนด้วยนะคะที่มาทั้งเรื่องของการใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะโดยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาตินี่ค่ะมาเป็นคลิปแบบนี้นะคะขอบคุณประชาชนในนามตัวแทนพรรคบอกว่าในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยพรรคได้นำเสนอนโยบายที่สำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะผ่านพายุแห่งความขัดแย้งอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นพรรคใหม่แต่พรรคก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเป็นที่น่าพอใจได้เห็นพี่น้องบางท่านออกจากโรงพยาบาลมาใช้สิทธิ์ได้เห็นคนที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาลงคะแนนก็ทำให้เราอุ่นใจแม้จะไม่มีจำนวนเพียงพอที่จะทำให้เราเป็นผู้ทำต่อทั้งหมดฟังบางช่วงบางตอนจากคลิปนี้ของพลเอกประยุทธ์กันค่ะการสนับสนุนลงคะแนนเลือกตั้งของท่านทำให้เราอบอุ่นใจแม้จะไม่มีจำนวนที่เพียงพอที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ทำต่อทั้งหมดหลังจากที่ได้ทำแล้วและทำอยู่พรรคของเรายืนยันว่าเราจะยังคงยึดมั่นในแนวทางของพรรคอุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะหรือบทบาทใดๆก็ตามนี่คือคำมั่นสัญญาครับขอบคุณครับในขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะก็นี่ค่ะขึ้นรถแห่แล้วก็นำผู้สมัครของพรรคแกนนำของพรรคนะคะขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ลงคะแนนให้กับผู้สมัครค่ะรถเนี่ยเคลื่อนไปตามถนนสายหลักทั้งย่านฝั่งทนแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพจุดอื่นๆนะคะซึ่งก็ยังมีประชาชนที่มาให้กำลังใจแล้วก็ระบุว่าไม่ว่าพรรคจะได้ทำหน้าที่สถานะอะไรก็จะยังคงให้การสนับสนุนต่อไปเพราะเชื่อมั่นในผลงานที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์ที่ทำไว้ค่ะส่วนทางฝั่งของก้าวไกลนะคะว่าที่ส.ส.ระยองนะคะโดยคุณสว่างจิตเลาหะโรจนพันธ์นะคะก็แถลงข่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงความไว้วางใจจากชาวระยองที่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคนะคะไปเป็นปากเสียงทำหน้าที่รับใช้ประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและนำพาชาวระยองไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะคือระยองเนี่ยก้าวไกลเขาได้ยกจังหวัดเลยล้มบ้านใหญ่ปิตุเตชะแห่งประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ทางส.ส.ทั้ง5เขตก็เลยมารวมตัวกันขอบคุณนั่นเอง